ทึ่งมากมากวิธีรักษาฟันผุโรคเหงือกและฟันขาวด้วยยาสีฟันโฮมเมดใครๆก็ทำเองได้มียาสีฟันมากมายที่หาได้ตามเคาน์เตอร์แต่เกือบทุกแบบนั้นผสมสารเคมีในปัจจุบันนี้แทบทุกอย่างนั้นผสมไปด้วยสารเคมีซึ่งเราก็ต้องการลดปริมาณสารเคมีดังนั้นทางเลือกต่อไปคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณสามารถหายาสีฟันแบบอายุรเวทในตลาดส่วนผสมที่คนนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือสะเดาอินเดียหากคุณไม่รู้ว่าจะซื้อยาสีฟันแบบอายุรเวทได้ที่ไหนทำไมไม่ลองทำเองเลยล่ะสูตรผสมง่ายๆที่จะทำยาสีฟันได้ด้วยตัวเองแม้มันจะไม่ได้มีส่วนผสมของฟูออไรด์แต่ก็สามารถป้องกันแบคทีเรียได้เหมือนกันถ้ามีเบกกิ้งโซดาน้ำมันมะพร้าวและไซลีทอลยาสีฟันธรรมชาตินี้ทำได้ง่ายแล้วยังหาได้ง่ายด้วยส่วนผสมเบกกิ้งโซดา3ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวแบบเอกบราเวอร์จิน3ช้อนโต๊ะผงสะเดา1ช้อนโต๊ะไซลีทอลหรือน้ำตาลรูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอมระเหยสะระแหน่หรือกลิ่นอื่น15หยดคุณสามารถผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันง่ายๆเลยในชามจนกระทั่งมันเหนียวเข้าที่น้ำมันมะพร้าวอาจจะทำให้แข็งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิควรเก็บไว้ในโหลแก้วเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้นำยาสีฟันธรรมชาตินี้มาใช้อย่างน้อย3ครั้งต่อวันเหมือนเราแปรงฟันปกติ